ะมาดูดวงของคนเกิดวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์ของคนวันพุธที่27กันยายนนะครับ2560จะเป็นยังไงบ้างเริ่มจากวันอาทิตย์ก่อนเลยนะครับ1 2 3 4แล้วก็5ครับดูนะครับได้ไพ่ใบแรกขึ้นมานะครับ6ถ้วยช่วงนี้คนวันอาทิตย์ครับมักจะต้องเกี่ยวข้องกับสถานที่เก่าๆบุคคลเก่าๆเพื่อนฝูงหรือคนรู้จักรวมถึงความรักเก่าๆจะกลับเข้ามาด้วยนี่คือการยูเทิร์นรีเทิร์นใครที่มีปัญหามีปากมีเสียงกับคนรักจะคืนดีแน่นอนนะครับใบที่2ครับอัศวินถ้วยนะครับแปลความหมายถึงการเดินทางร้านอาหารสถานที่สิ่งต่างเดินทางไปไหนแล้วแต่พบกัลยาณมิตรมิตรใหม่มิตรเก่านะครับนำโชคนำลาภมาให้นะครับช่วงนี้ยังมีเรื่องกุ้มๆจากเรื่องของปัญหาสิ่งต่างๆดูอิทธิพลของ9ดาบนะครับยังมีเรื่องของสุขภาพที่ต้องระวังเกี่ยวข้องกับปวดหัวเป็นไมเกรนนะครับ6เหรียญความใช้เงินจับจ่ายใช้สอยในช่วงนี้จิตใจบุญใจกุศลนะครับมีเรื่องของการเสียสละให้กับตรงนู้นตรงนี้หรือมีเกณฑ์นะครับไปงานอวมงคลหรือง่ายๆนะครับช่วงนี้คนวันอาทิตย์นะครับมีโอกาสที่จะไปกราบสักการะพระบรมศพนะครับที่ท้องสนามหลวงด้วยนะครับและก็ใบที่5นะครับแฮงแมนเช่นเดียวกันครับการใช้จ่ายในช่วงนี้มีดวงของการให้กับการกุศลหรือว่าช่วยเหลือเกื้อกูลคนนู้นคนนี้นะครับสุขภาพต้องระวังสายตาไมเกรนนะครับและโดยเฉพาะคนที่มีเรื่องของโรคจากกรรมพันธุ์นะครับอ่ะมาดูคนวันจันทร์นะครับช่วงนี้จะเป็นอย่างไร5ใบครับ1 2 3 4แล้วก็5ดูนะครับไพ่ใบแรกขึ้นมาอู้เดอะซันนี่ครับสัปดาห์นี้เกี่ยวข้องกับโชคลาภด้วยต้องบอกว่าคนวันจันทร์มีดวงของการเสี่ยงโชคมีโชคลาภมีดวงดีนะครับใบที่2ครับอัศวินถ้วยการติดต่อพูดคุยหรือแม้กระทั่งค้าขายเจรจาสิ่งใดจะให้คุณนะครับใบที่3ครับราชินีพระจันทร์เสื้อผ้าหน้าผมความสวยความงามเพราะฉะนั้นคนที่ทำอาชีพตรงนี้จะได้ดีนะครับใบที่4ครับ6ถ้วยแล้วก็ใบที่5สีไม้เท้าประกอบธุรกิจส่วนตัวก็ให้ประสบความสำเร็จมีโชคมีลาภการงานที่รอคอยอยู่นะครับจะสมหวังความรักในช่วงนี้คนโสดจะพบรักกับคนอายุน้อยหรือรักต่างวัยนะครับมีความสุขทั้งคนมีครอบครัวแล้วก็ได้ดีอ่ะมาดูคนวันอังคารนะครับจะเป็นอย่างไร5ใบนะครับ1 2 3 4แล้วก็5นะครับช่วงนี้นะครับไพ่ขึ้นมาอู้คนวันอังคารก็มีโชคมีลาภดวงดีครับ1เหรียญคือไพ่เก่งการเงินการทองค้าขายสิ่งใดในช่วงนี้จะหยิบจะจับได้เงินได้ทองนะครับใบที่2ครับ4เหรียญมีความละเอียดมีการนักคิดรอบคอบกับการลงทุน9เหรียญผู้หญิงผิวขาวตัวเล็กๆจะนำเงินนำทองหรือว่าการงานหรือแม้กระทั่งค้าขายอสังหาริมทรัพย์ในช่วงนี้ก็ได้ดีนะครับใบที่4ครับ6ไม้เท้าชัยชนะแล้วก็ใบที่5ราชินีถ้วยอุดมสมบูรณ์ทานเก่งอาหารความสุขดวงของความรักมีโอกาสนะครับไปดูหนังฟังเพลงคนโสดจะพบรักกับสถานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะมีคนประสานให้รู้จักนะครับอ่ะมาดูวันพุธในช่วงสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรนะครับ5ใบ1 2 3 4แล้วก็5ดูนะครับคนวันพุธครับ4ถ้วยเลยเหนื่อยใจอะไรหลายๆปัญหาในช่วงนี้ยังไม่ได้ทางใจนะครับติดต่อพูดคุยกับใครก็เลื่อนนัดใครก็เลื่อนนะครับใบที่2นะครับทาวเวอร์เบื่องานรู้สึกอยากจะเปลี่ยนงานด้านความรักระวังมีปากมีเสียงกันไม่เข้าใจอะไรเล็กๆน้อยๆรามเป็นเรื่องใหญ่ได้เพราะฉะนั้นคนวันพุธในช่วงนี้เงียบเอาไว้เลยนะครับสำหรับใครที่มีครอบครัวอยู่นะครับ6ไม้เท้าการงานในช่วงนี้อยากจะเปลี่ยนงานใหม่ก็มีโอกาสได้งานใหม่นะครับ4ไม้เท้าแล้วก็ใบที่5 9เหรียญ นะครับยังดีตรงที่ว่าถ้าเกิดค้าขายที่เกี่ยวข้องกับของเก่าๆสิ่งเก่าๆจะประสบความสำเร็จได้เพราะฉะนั้นในช่วงนี้มีโอกาสนะครับจะรื้อบ้านหรืออะไรต่างๆนำของเก่าๆมาขายกันละครับในช่วงนี้อ่ะมาดูคนวันพระฤหัสบ้างในช่วงนี้นะครับ5ใบ1 2 3 4แล้วก็5ครับคนวันพฤหัสในช่วงนี้ครับWheel of Fortune นี่มีโชคมีลาภดวงดีจะมีความโดดเด่นเสี่ยงโชคได้นะครับใบที่2ครับ8ไม้เท้า
การงานขยับขยายมีความก้าวหน้าเฮงในเรื่องของเงินและเรื่องของการงานราชินีดาบด้านความรักมักจะข่มคนรักในช่วงนี้โดยเฉพาะผู้หญิงนี่ก็จะเรียกว่าเคี่ยวเข็นคนที่เป็นคู่ให้ทำตามที่ตัวเองสั่งนะครับใบที่4นะครับ The Lover แล้วก็ใบที่5เจ้าชายเหรียญสำหรับใครมีลูกมีหลานจะได้รับข่าวดีกับลูกกับหลานส่วนคนโสดจะมีดวงของเด็กคนอายุน้อยกว่าเข้ามารักเข้ามาชอบนะครับอ่ะมาดูคนวันศุกร์บ้างในช่วงสัปดาห์นี้และช่วงวันพุธนี้จะเป็นอย่างไรนะครับ5ใบ1 2 3 4แล้วก็5คนวันศุกร์ไพ่ขึ้นมาว่าโอ้โหนี่ก็มีโชคมีลาภดวงดีเสี่ยงโชคได้เดอะซันให้ความสำเร็จชัยชนะได้เดินทางไปในสถานที่สวยงามนะครับสุขภาพเป็นอะไรก็รักษาหาย6ไม้เท้าชัยชนะการงานที่เราติดต่อเราพูดคุยจะเห็นความสำเร็จเริ่มขึ้นมาเลยนะครับใบที่3ครับ4ไม้เท้าใครอยากจะเปลี่ยนอาชีพทำเป็นธุรกิจส่วนตัวจากพนักงานมาเป็นส่วนตัวหรือว่าทำ2อย่าง3อย่างควบคู่ได้นะครับใบที่4ครับ The World แล้วก็10ไม้เท้ามีดวงโกอินเตอร์ด้วยนะครับไปต่างประเทศเดินทางไกลและรวมถึงคนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับ Export Import นำมาในเรื่องของการค้าขายติดต่ออะไรช่วงนี้ได้ดีด้านความรักมีโอกาสนะครับคนโสดพบรักกับชาวต่างชาติหรือว่าคนไทยที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนคนมีครอบครัวแล้วมีโชคลาภกับคนรักด้วยพูดเพาะๆเอาไว้นะครับอ่ะมาดูคนวันเสาร์นะครับจะเป็นอย่างไรบ้างช่วงนี้นะครับ5ใบเช่นเดียวกันนะครับ1 2 3 4แล้วก็5ดูนะครับไพ่ใบแรกขึ้นมาครับเจ้าชายเหรียญจะได้รับข่าวดีจากคนอายุน้อยนะครับหรือการค้าขายจะเก็บเล็กผสมน้อยได้เป็นก้อนใหญ่นะครับใบที่2ครับมีโชคมีลาบเหมือนกันได้เดอะเวอร์มีดวงของการเดินทางต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศและคนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับระหว่างประเทศค้าขายต่างถิ่นต่างแดนจะได้ดีนะครับใบที่3ครับ7เหรียญช่วงนี้คำนวณการเงินละเอียดยิบเลยจะลงทุนจะติดต่อจะพูดคุยคำนวณตลอดนะครับใบที่4ครับราชินีพระจันทร์และก็ใบที่5ครับ4ไม้เท้าด้านความรักสำหรับคนโสดไม่ต้องมองไหนไกลนะครับมองในเรื่องของการทำงานร่วมกันเนี่ยมีโอกาสความรักความสุขการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นคนโสดลองมองดูนะครับเอ๊ะใครเข้ามาช่วยเหลือเราช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือว่าลูกค้านะครับเขาจะสนิทสนมกับท่านส่วนคนมีครอบครัวแล้วจะรักกันมากขึ้นเสี่ยงโชคได้มีโชคมีลาภกับคนอายุน้อยนะโดยเฉพาะเน้นผู้หญิงผิวขาวนะครับอายุน้อยกว่าจะนำโชคลาภมาให้โดยเฉพาะใครที่ชอบเสี่ยงโชคแล้วอยากจะซื้อหาคนผิวไหนล่ะก็หาใครนั่งอยู่หน้าเซเว่นผิวขาวตามที่อาจารย์บอกดึงเข้าไปเลยเดินเข้าไปเลยดึงเลยนะครับลอตเตอรี่คุณนะรางวัลใหญ่ๆแน่นอนนะครับอ่ะครบแล้วทั้ง7วันนะครับเดี๋ยวเบรกหน้ารอบหน้าลายมือของใครนะครับจะตกถังเข้าสารถังใหญ่หรือว่ามีดวงของสามีอุปถัมภ์ภรรยาอุปถัมภ์นารีอุปถัมภ์มาดูกันครับ